วัสดีครับวันนี้ผมมีนาฬิกาอยู่เรือนนะฮะเป็นนาฬิกาแขวนนะเป็นเครื่องของนาฬิกาแขวนซึ่งมักจะเสียบ่อยๆลูกค้าก็เอามาให้ผมซ่อมประจำนะครับแต่วันนี้ผมจะเฉลยแล้วว่าผมซ่อมอย่างไรนะดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องมือในการแกะก็พวกปลายมีดคัตเตอร์เนี่ยเขาได้จับมาให้แน่นๆแงะด้านนี้ก็ดีขึ้นเนี่ยก็จะหลุดแล้วพอเราจะหลุดเนี่ยดีดๆนิดหน่อยเพราะว่าไม่ต้องการให้เครื่องมันมาติดฝาบนให้มันห้อยลงไปล่างถ้าติดฝาบนแล้วเรามองไม่เห็นมันจะหลุดล่วงไปซะก่อนเนี่ยครับพอเปิดฝาตอนนี้แล้วนะครับก็วางไว้แล้วก็มีกล้องถ่ายรูปก็ถ่ายไปเลยนะครับถ่ายเพื่อดูว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างเพราะเดี๋ยวเราจะรู้นะครับเราจะรู้เดี๋ยวจะลืมและใส่ไม่ถูกนะครับอันนี้วินิจฉัยได้เลยว่ามันเสียกระเพาะเนี่ยเห็นไหมอยากเยื่ออยากใยเนี่ยเยอะแยะหมดเลยก็เกิดจากมดนะมดเอามาทำรังนะครับก็เนี่ยแรงแค่นี้เองใช้อุปกรณ์2ตัวแปลงกับเป่าตัวนี้เป็นตัวที่จะโดนบ่อยที่สุด2ตัวนี่นะที่จะโดนมดเล่นงานบ่อยที่สุดเดี๋ยวเช็คดูซี่หน่อยว่าซี่มันยังอยู่ครบไหมก็ยังอยู่ครบครับยังอยู่ครบเพราะว่าบางครั้งนะฮะไอ้ตัวนี้มันหมุนแล้วก็ไปเหยียบขาไปโดนขาของมดไอ้นี่มดก็ยกฝูงเลยมาช่วยกันต่อยเยี่ยวมันกัดมั่งบางครั้งก็ฟันเฟืองตัวนี้ชำรุดสุดหล่อไปเลยบ่อยนะที่ตัวนี้เป็นเพราะตัวนี้เป็นนะฮะมันอ่อนเป็นพลาสติกอ่อนเหมือนยางนั่นแหละครับในโอกาสที่มันจะพังก็มีมากกว่าอื่นอย่างที่สองก็ต้องอยู่แล้วก็ด้วยฟันเฟืองทุกอย่างก็เลยปกติเราก็ทำความสะอาดฟันเฟืองหนึ่งตัวและอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ผมจะไม่ใช่ครีมไม่ใช่ตะกี้ผมพยายามใช้เลยเพื่อให้คนที่คนที่ดูรายการอยู่นี่ก็จะได้ทำเองได้ซ่อมเองเป็นของการเลยนี่นะตรงนี้นะสองก้อนมือจะเห็นว่ามีแต่ตัวมดคาอยู่เลยครับเราก็หาวัสดุอะไรก็ได้ที่มันน้ำแหลมเล็กมันแหลมมาเขี่ยออกตรงถนอมด้วยฮะอย่าให้มันพังเพื่อมันเล็กมากตัวมันเป็นพลาสติกด้วยครับเป็นพลาสติกด้วยแล้วก็โอกาสที่จะพังก็ง่ายจะมีติดกับแม่เหล็กไว้มันเป็นแม่เหล็กติดไว้มันจะไม่หายส่วนนั้นอื่นก็ไม่มีอะไรที่จะซ่อมได้มากมายมีสองตัวนี่นะแล้วก็เป่าด้วยตัวอื่นก็ไม่ต้องถอดครับตัวอื่นมันก็เหมือนกับเกียร์ที่มันไม่อะไรจะขวางมือหรอกมดเล็กอะไรจะขวางมือเดี๋ยวของตัวนี้ขวางมือ
ขอแค่2ตัวแล้วก็ใส่ไว้อย่างเก่านะครับตัวนี้ก็ใส่ไว้อย่างเก่าจะถอดลึกมาไปอีกก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วส่วนมากก็จะเป็นแค่นี้เดือนละจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นจุดกำเนิดของมันเลยนะครับจุดตรงนี้ผมเรียกผมคนเดียวนะครับว่าเนี่ยคือหัวใจถ้าหัวใจมันเต้นเนี่ยตัวอื่นไม่ต้องไปดูมันเลยนะถ้าหัวใจมันเต้นแสดงว่าซ่อมได้หมดแต่ถ้าหากว่าใส่ฐานแล้วหัวใจไม่เต้นก็กดตัวนี้ถ้ากดตัวนี้ให้ไฟมันครบวงจรขามันจะไปก็บวกลบอะไรจะได้อย่างเงี้ยถ้าหากว่าเดินนี้แล้วก็ถือว่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็เล็งให้ดีละเข้ารูจริงต้องใช้ปากคีบเดี๋ยวอันนี้ผมทดลองทำว่าทำง่ายๆนะไม่ต้องใช้ชุ่มมืออะไรให้มันมากมายยุ่งยากให้ท่านผู้ชมทำตามได้นะถ้าดูคลิปของผมแล้วก็นาฬิกาตัวไหนที่ไม่เดินเอามาได้เลยถอดล้างได้เลยเวลาล้างก็อย่าใช้น้ำมันนะใช้ได้น้ำมันหล่อลื่นได้แต่ว่าอย่าใช้พวกเบนซินเพราะว่ามันเป็นพลาสติกหรือยางตรงนี้แค่ปอกเก่าใช้ได้นะปอกปัดๆใช้สองอย่างนี้แปลงกับลูกลมไม่มีลูกลมก็ใช้ลูกลมปากก็ได้นะฮะก็ใช้ได้ละทีนี้เวลาการใส่ประกอบกับคืนก็ตัวนี้มันก็ยังมีฝุ่นอยู่เราประกอบกับก็ดูตัวนี้นะส่วนนี้มันมนนะมันมนก็วางไว้เวลาใส่มีข้อแม้อยู่อย่างนึงคือวางให้ตรงฮะวางให้ตรงได้ฉากคู่ขนานกดพร้อมกันไปเลยทั้งมือซ้ายมือขวาเปี้ยลงไปนะก็เราก็จะเห็นนาฬิกาเดินอยู่ฟันเชืองของนาฬิกาก็ยังเดินอยู่นะครับฟังเนี่ยผมดูเราจะรู้เลยว่ามันเดินแต่เดี๋ยวผมจะเอาเข็มวินาทีมาให้ครับผมน้ำเข้านาฬิกาน้ำเข้านาฬิกาไม่ลืมนิ้งเราล่างมือหนอนั่งหุบสลวดขัดนั่งหัวได้เงี้ยจะได้ก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะน้ำให้ครับพอดีรายการลูกค้านะน้ำเข้า เดี๋ยวขอติดคลิปก่อนซ่อมนี้ก่อนครับ